มีทางบ้านถามมาว่าคนที่ชอบตีไก่กัดปลาจะได้รับกรรมแบบไหนตายแล้วจะเป็นอย่างไรครับคุณโยมวิบากกรรมทั้งชาตินี้ต่อเนื่องชาติหน้าก็คือว่าจะมีโรคภัยไข้เจ็บเยอะเดี๋ยวก็ป่วยเป็นโรคนั้นเดี๋ยวก็ป่วยเป็นโรคนี้แล้วบางทีอยู่ดีๆก็มีคนมาแบบคอมเมนต์หาว่ามองหน้าชกเอามั่งรังแกเอามั่งทำร้ายเอามั่งเกิดอุบัติเหตุบ้างทั้งชาตินี้แล้วก็ชาติหน้าเลยยิ่งชาติหน้าเดี๋ยวบางทีมีโรคภัยไข้เจ็บติดตัวแต่เกิดเลยนะพิการแต่กำเนิดอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยเพราะฉะนั้นอย่าไปทำเลยเรารักชีวิตเรายังไงก็ควรจะรักชีวิตอื่นเขาอย่างนั้นเหมือนกันทุกคนก็รักชีวิตตัวเองทั้งนั้นแหละมันอยู่ดีๆก็ไปหาทางให้มันตีกันนี่นะให้มันกัดกันเนี่ยบางทีเอาปางตายเลือดโซมเลือดอาบเนี่ยโอ้โหน่าสงสารจะเอาความสนุกเราบนความทุกข์คนอื่นอย่างนั้นเนี่ยหาควรไม่เจริญพร